ไปดูเรื่องการร้องเรียนว่ามีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็พบว่ามีการร้องเรียนมาหลายพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะครับมีรายง,งานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พบเบาะแสการซื้อจ่ายนะครับเงินซื้อเสียงในในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับในตัวเมืองสงขลาทําให้ตอนนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วกะกะตก็ร่วมกับตํารวจภูธรสงขลาเข้าไปตรวจสอบตามที่มีเบาะแสแจ้งเข้ามาพบว่ามีหัวคะแนนใหญ่ของพรรคการเมืองหนึ่งครับ นำเงินส่งมอบให้กับหัวคะแนนรายย่อยโดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้สองคนพร้อมกับซองบรรจุเงินสดและรายชื่อประชาชนประมาณ50คนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับลงไปไปขึ้นไปกันที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะครับผอ,อกรกตประจาจังหวัดนะครับเรือเอกใจสอนผาสุกก็บอกว่าตอนนี้มีการนําหลักฐานนะครับมาร้องเรียนกรกะตแล้ว1รายเป็นเรื่องของการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีการร้องเรียนผ่านแอปตาสปะรดของกะกะตออีกจํานวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้เบาะแสเรื่องของการซื้อเสียงเช่นเดียวกันนะครับกลับไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่คุณสมศักดิ์ได้รายงานไปว่ามีคนมาฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับผมก็มีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับว่าในเขตเลือกตั้งที่3หน่วยเลือกตั้งที่27ในวัดไตรสามัคคีมีผู้ใช้สิทธิ์ครับ เป็นหญิงสูงไวัยวัย87ปีได้ทำผิดกฎหมายด้วยการฉีกปัตรลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวไปที่สอพอเมืองสมุทรปราการเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งถือว่าเป็นรายที่2ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งด้วยการฉีกปัตรนั่นเองนะครับ